สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาผมจะมาแกะของเคมที่เป็นชิ้นอะไหล่จากเขาเรียกอะไรอะรีเพลซเมนต์นะครับรีเพลซเมนต์อะไหล่ซึ่งตัวที่มีปัญหาที่สั่งมาก็คือเจ้าแฟนฮ็อบบี้งานจากค่ายเทิร์ดปาร์ตี้นะครับแฟนฮ็อบบี้รหัส MB15 Master Builder Naval Commander หรือ AKA เป็นตัวอะไรอ่ะเหมือนจินไลนะครับพอดีตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยมีความชำนาญพอดีมัน ผมสั่งมาอยู่ประมาณ4ตัวแต่มีเรื่องเคมอยู่3ท่าน2ท่านแต่อาการค่อนข้างที่จะหนักนะครับแล้วค่ายนี้เนี่ยปกติทำมาค่อนข้างที่จะดีนะครับไม่ค่อยมีปัญหาราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงแต่เมื่อเทียบกับน้ำหนักกับตัวหุ่นและวัสดุเนี่ยงานจะดีมากแต่ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับเรื่องวัสดุใช้พลาสติกซึ่งพลาสติกไม่ดีเลยนะครับแล้วก็มีปัญหาแตกเลยครับดังนั้นก็พอดีก็ต้องเคมนะครับทั้งเพราะแล้วพอดีทางเพจของแฟนฮ็อบบี้เขาก็ลงมาว่าให้เคมก็คือเคมเกือบครึ่งตัวเลยอันนี้ผมเคมไปนะครับก็มีอยู่3จุดที่มีปัญหานะครับก็ได้มาแล้วอันนี้ส่งจากเมืองจีนแล้วครับนี่เพิ่งได้มานะครับเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับส่วนแรกที่มีปัญหาเลยคือครึ่งท่อนบนตั้งแต่หน้าอกตอนแปลงเป็นหุ่นนะครับจะแตกฝาหลังจะมีรอยร้าวตรงที่เป็นฝากระโปรงรถนะครับจะเป็นรอยร้าวแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มีปัญหาคือหมัดล่างตอนรวมล่างนะครับตัวใหญ่แล้วก็อีกหนึ่งปัญหาสุดท้ายที่ทางเทียบใบเจเจอคือเป้าแตกนะครับเดี๋ยววันนี้ที่ผมเคมไปทั้งหมดเนี้ยจะมีแค่3รายการนะครับแล้วเขาก็จัดมาให้เลยเป็นเซตมาเป็นถุงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเลยแบบทำคลิปให้ดูนะครับในส่วนของท่านใดที่ซื้อกับร้านTS by J นะทางผมก็จะดูแลให้นะครับทุกกรณีนะครับทุกกรณีในกรณีที่สินค้ามีปัญหาจริงๆครับไม่ใช่ว่าเล่นแล้วมีปัญหาอ่ะนี่แหละครับคือครึ่งท่อนนี้เลยที่มีปัญหานะครับที่มีปัญหาก็คือจุดแรกเนี่ยตัวนี้ถ้าใครมีนะครับตัวเป็นบานพับเนี่ยสังเกตดีๆนะครับเนี่ยจะแตกนะครับและมีรอยร้าวแต่ชิ้นที่ให้มาเนี่ยเนียนกว่าชิ้นที่มากับตัวอีกที่มากับกล่องเลยอันนี้คือชิ้นเคมครับรีเพลซเมนต์นะครับไม่มีรอยเสร็จแล้วอีกหนึ่งจุดคือผมไม่ได้แปลงนะครับว่ามันจะมีปัญหาอ๋อตอนนี้จะเป็นร่างหุ่นเล็กแต่พอเป็นร่างรวมบัตรมันจะเป็นน่าจะเป็นบานพับตัวนี้อ่ะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับแป๊บใช่ครับตัวจุดนี้นะครับเวลารวมร่างนะครับของเฮียวอกนั่นแหละครับที่มีปัญหาตรงนี้ทั้งชุดจุดนี้ด้วยนะครับอ่ะนี่ครับเห็นไหมครับบานพับไม่มีรอยแตกไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วเขาเคมให้เนี่ยครึ่งท่อนเลยคือจุดเนี้ยที่มีปัญหาเขาจะไม่ได้แยกชิ้นนี้มาให้นะปกติจะแยกชิ้นแต่นี้เนี่ยให้มาทั้งดุ้นอย่างนี้เลยซึ่งถือว่าบริการหลังการขายค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าสินค้าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะติดตลาดนะครับแล้วก็เรื่องราคาคุณภาพผมว่าดีเลยสำหรับค่ายนี้ครับแฟนฮ็อบบี้อ่ะอีกอันนี้คือที่เคมไปเซตแรกนะครับให้ดูอีกทีหนึ่งฝากระโปรงรถเห็นไหมครับถ้าใครมีอยู่ลองดูผมว่าน่าจะมีปัญหากันแหละแต่ตัวนี้เนี่ยไม่มีเลยนะครับชิ้นเคมครับถือว่าโอเคต่อมานะครับแล้วเขาให้น็อตมาด้วยเพื่อต้องสับเขาจะมีวิธีการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าจะต้องมีการใส่ครึ่งตัวครึ่งล่างลงไปต่อมานะครับจะเป็นหมัดหรือมือของน้องตองนะครับ
พอดีวันนั้นก่อนที่จะทำเรื่องเคนเนี่ยก็ได้ให้หมอม่อนซ่อมนะครับซึ่งซ่อมยากเพราะเศษแม่งแตกเล็กมากนะครับแตกแบบพลาสติกมันบางครับตรงจุดนี้เนี่ยแต่พี่ม่อนก็ซ่อมให้ได้แล้วที่สำคัญเราเคมไปข้างเดียวนะครับตรงจุดที่เป็นเดี๋ยวนะผมดูให้นะจุดที่มีปัญหาวันนั้นเนี่ยนะครับช่วงตอกหมุดแตกพลาสติกจะแตกนะครับแตกเลยแต่นี่เขาให้มาทั้งชุดสองข้างเลยเคมข้างเดียวเขาให้คู่มาอันนี้ก็ถือว่าเป็นกำไรไปนะครับถือว่าโอเคเป็นกำไรไปโอเคอันนี้ก็ในส่วนของมือนะครับมือในร่างใหญ่นะครับไม่มีรอยแตกแล้วนะครับต่อมาปัญหาสุดท้ายที่ทางร้านเจอก็คือตอนเป้านะครับช่วงเป้าตรงนี้เนี่ยที่เป็นตัวตอกหมุดเนี่ยน่าจะตอกเบี้ยวมาหรืออะไรสักอย่างทำให้เกิดรอยร้าวรอยฝ้าก่อนแล้วก็เป็นรอยร้าวนะครับดังนั้นเขาให้มาดังนั้นจุดนี้เนี่ยเราจะใส่กลับจะลำบากนิดนึงเราต้องตอกหมุดนะครับตอกหมุดออกแล้วก็เราต้องตอกเข้าไปใหม่ซึ่งถ้าไม่มีความชำนาญก็จะลำบากนิดนึงนะครับดังนั้นเวลาเคมมาก็จะมีปัญหาเรื่องที่เอามาถอดเข้าถอดออกถอดเข้าเอ้ยถอดออกก่อนแล้วก็เอาชิ้นรีเพลซเมนต์เนี่ยใส่เข้าไปใหม่ซึ่งจะมีปัญหานะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกถึงวิธีของไม่ใช่วิธีคือตัวที่เราเคมนะครับเคมมาให้ซึ่งอันเนี้ยราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับแล้วทางร้านก็มีบริการไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็แล้วแต่จนกระทั่งงานจีนนะครับเราเคมให้ได้หมดนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับก็วันนี้มาแนะนำสำหรับรีเพลซเมนต์ของเจ้าแฟนฮ็อบบี้ MB15 Narwhal Commander นะครับท่านใดอยากรู้ตัวเป็นๆยังไงลองเข้าไปดูตามช่อง YouTube ต่างๆนะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม